โอเคเป็นคอนเสิร์ตที่แปลกที่สุดในชีวิตของพี่เลยความรู้สึกตอนแรกเหมือนประชุมสัมมนาอะไรสักอย่างที่นั่งก็ดูหรูหรามากโอเคคือก่อนที่พี่จะไปก็อยากร้องเพลงกับพี่เรายังไม่ได้ร้องเพลงด้วยกันเลยวันนี้เจ้าทุยไหมนะเป็นความหมายดีๆโรแมนติกอย่างนั้นทำไมเราไม่ชอบอ่ะเพลงนี้เป็นควายก็นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โน่มากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับลิศขอบคุณพี่ที่คือตั้งแต่ตอนแรกที่ติดต่อพี่โน่มาคือรู้ว่าเขางานหนักรู้ว่าเขางานแน่นรู้ว่าเขามีคอนเสิร์ตที่ต้องทัวร์ทุกวันนะครับแต่พี่โน่ก็ยังสละเวลามาเป็นแขกรับเชิญให้กับลิศนะครับขอบคุณที่พี่เป็นพี่ของลิฟแบบนี้มาตลอดขอบคุณที่พี่ไม่เคยทิ้งลิฟไปไหนขอบคุณที่พี่เป็นพี่ชายที่คอยดูแลลิฟคอยดูแลเอาใจใส่โดยเฉพาะความรู้สึกของลิฟขอบคุณที่พี่อยู่ของลิฟแบบนี้ไม่ว่าพี่จะดังแค่ไหนพี่ก็ไม่เคยลืมน้องวันนี้นี่แหละคือความดีของพี่เมื่อวานซึ้งไปแล้วดิจะไม่เสียน้ำตาพี่วันนี้ก็ร้องเพลงกันไหมได้ขอพูดอะไรถึงดิจหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้พูดก็คือว่าพี่เป็นคนที่โชคดีมากๆที่ได้มีน้องชายที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นญาติกันจริงๆนะครับได้มีความผูกพันการขับเราก็รักกันไม่ต้องการแข่งขันจบไปนานแล้วนี่คือชีวิตจริงนะครับนี่คือความภาคภูมิใจที่ผมยังได้ยืนอยู่ข้างลิศอยู่นะครับในเรื่องของชื่อเสียงดังหรือไม่ดังมันไม่สำคัญหรอกครับมันสำคัญที่ว่าความเป็นพี่น้องมันยังอยู่เหมือนเดิมไหมสิ่งที่มันมีค่ามากกว่านั้นคือแฟนคลับของลิศยังรักลิศแล้วก็รอลิศมากๆผมปลื้มแล้วก็ภูมิใจแทนหาได้ยากมากๆนะครับนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วทุกวินาทีมีความหมายมากๆนะครับสำหรับความรู้สึกของลิศแล้วก็ของทุกๆคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับน้องผมไปจนจบคอนเสิร์ตได้ไหมครับเพลงนี้ผมเป็นคนเลือกเองนะครับชื่อเพลงว่าเพื่อนใจตอนแรกก็ไม่คิดว่าลิศจะเป็นคนเลือกที่จะมาร้องเพราะว่ามันคนแนวเหมือนลิศนะครับแต่ก็ดีใจเพลงนี้ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ของเราอย่างเดียวที่มันเหมือนกับต้องคู่กันนะมันถึงจะไปรอดมาด้วยกันนะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แต่เป็นความสัมพันธ์ของทุกคนที่มีให้กับลิศด้วยนะครับผมมั่นใจว่าทุกคนเป็นเหมือนหัวใจของผู้ชายคนนี้การที่จะรับผิดชอบทั้งเรื่องของการเรียนเรื่องของการงานไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ที่เขาสู้ได้เป็นเพราะทุกคนรักเขาขอบคุณแทนน้องชายผมด้วยนะครับเมื่อวันนี้หลายคนอาจจะทั้งคุณหนูและคุณหนูนะครับถ้าร้องได้ก็ช่วยกันร้องถ้าร้องไม่ได้ก็ผมอยากเห็นที่ทุกคนจับมือกันแล้วก็ชูมือขึ้นมาจังเลยครับบางคนอาจจะไม่รู้จักกันแต่ว่าช่วยจับมือกันแสดงถึงความรักความเป็นมิตรภาพความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันไม่มีการแบ่งแยกได้หรือเปล่าครับขอดูมือของทุกคนที่จับมือกันกับคนนั่งข้างๆหน่อยได้ไหมครับขอดูหน่อยครับข้างบนทำได้ไหมโอเคสวยมากผมขอเซลฟี่รูปนี้ด้วยได้ไหมครับทีมงานขอกล้องมือถือหน่อยชูไว้ทีมงานมีมือถือยืมก่อนก็ได้ไฟฟ้าแก้วพี่มอสพี่มอสผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ไปเจอผมที่หลังมอครับแล้วก็ชวนผมมาสมัครเป็นสตาร์รวมทุกคนชูมือขึ้นมาสูงๆครับผมพี่มอสผมอยากได้ให้ครบเลยพยายามมาให้ดีพวกเราขอถ่ายรูปด้วยนะครับลิศเราอยู่ตรงไหนดีตรงไหนจริงบ้างครับบ้างบ้าง
คุณมากครับขอที่จะเอาลงไอจีหน่อยขอความจริงต่อไปครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเพื่อนใจครับหากวันนี้เป็นใครคงไม่รู้ว่าฉันร้องไห้วันนี้ฉันเป็นใจที่ทำให้ฉันได้เจอกับเธอร่วมมือกันเพื่อสิ่งนั้นที่ยิ่งใหญ่จะเป็นได้ถ้าเราช่วยกันแค่มีเธอแค่มีฉันI'm gonna make it.